ในการใช้กระบวนการทางลาสเตอร์คำนวณระยะทางนะครับก็จะมีเทคนิคหนึ่งนะสำหรับใช้ในการคำนวณนะครับเรียกว่ายูเครเดียนดิสแตนซ์นะครับตัวนี้เป็นยังไงนะผมมีเชฟไฟล์นะครับเดี๋ยวผมเอาจากตัวเคสสตัดดี้ในเรื่องของแลนด์ฟิลนะครับก็ผมเอาจะเป็นพอยต์หรือเป็นไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวเวลแล้วกันนะเป็นลักษณะของบ่อบาดาล นะครับตัวนี้จะเป็นจุดนะครับแต่ละตำแหน่งของบ่อนะครับทีนี้ผมจะลองคำนวณระยะทางห่างจากตำแหน่งของบ่อออกมานะครับถ้าเราวิเคราะห์แบบตัวเวกเตอร์ก็จะใช้บัฟเฟอร์นะครับกำหนดระยะออกมาจากตำแหน่งของบ่อนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นใช้กระบวนการวิเคราะห์แบบลาสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการรันดิสแตนซ์นะครับฟังก์ชันนะครับอยู่ในArcToolBox นะครับ Spatial Analyze Tool นะครับแล้วก็อยู่ในสับของ Distance นะครับ Distance นะครับแล้วก็ลงมาเลือกที่Euclidean Distance นะครับตัวนี้นะครับตัว Input นะครับ Input ก็เป็นเวกเตอร์นะครับใช้ตัว Wheelเอาพุทเดี๋ยวผมเอาไว้ในแซนด์บ็อกซ์นะครับเทสต์ไอเอสดิสแตนซ์นะครับแม็กซิมัมดิสแตนซ์เนี่ยก็ผมไม่กำหนดนะครับก็เดี๋ยวให้เอาพุทมันออกมาฟิตตามตัวเลเยอร์ของข้อมูลเวลนะครับส่วนที่เราจะต้องกำหนดก็คือตัวขนาดของเซลล์ไซส์เนื่องจากเอาพุทออกมาจะเป็นลาสเตอร์ดังนั้นเราก็ต้องกำหนดเซลล์ไซส์ปลายทางด้วยนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะลองกำหนด100เมตรนะ100เมตรหมายถึงว่าเซลล์ไซส์100เมตรคูณ100เมตรนะครับแล้วก็ผมกำหนด environment เป็นตัวเวลเหมือนกันนะครับกรอบของเอาพุททั้งหมดนะครับฟิตตามเวลนะครับโอเคเราลองดูเอาท์พุตนะครับนี่ครับอันนี้เอาท์พุตออกมาแล้วนะครับเอาท์พุตนี้เรามาแปลความหมายนะครับสมมติว่าผมโฟกัสไปที่เดี๋ยวผมให้จุดเป็นจุดดำๆแล้วกันนะจะได้รู้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองซูมบริเวณนี้ดูนะครับoutput นะครับ output ก็จะเป็น raster นะครับเดี๋ยวเราคลิกใช้ตัว identify เช็คดูนะครับ100เมตรคูณ100เมตรหมายถึงว่าตำแหน่งระยะทางนะครับที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของจุดตรงนี้เลยนะครับจะมีค่าเท่ากับ0ถูกไหมครับ value เท่ากับ0นะครับแต่ถ้าเกิดข้อมูล output ที่ห่างออกมาก็คือจะ100นะครับ100 300 400 500 600 700นี่ไล่มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเซลล์ไซส์เรา100คูณ100ดังนั้นแบบนี้เราก็จะได้รู้ระยะทางแล้วระหว่างจากจุดนะครับที่เราเป็นตัว reference ออกมานะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้พอระยะทางเนี่ยมันไปชนกับจุดข้างเคียงนะครับซึ่งจุดข้างเคียงก็ต้องรัน distance ออกมานะครับมันจะจบแค่นั้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับระยะทางเนี่ยไล่ออกมานะครับจะเห็นว่า500 800 1,300 1,500 2,000 ละนะ 2,000 แล้วแต่พอมาไล่มาแบบนี้นะครับระยะทางเนี่ยมันก็จะคำนวณตามจุดที่เราคำนวณอีกจุดหนึ่งออกมานะครับงั้นแบบนี้นะครับนะ100ไล่ออกมาดังนั้นเราก็สามารถที่จะลักษณะของการgrouping นะครับ grouping นะครับระยะทางได้อย่างเช่นสมมุตินะครับ
มมติเราจะต้องการระยะทางภายใน500เมตรเราก็จะสามารถไปวิเคราะห์ตัว reclassify ได้นี่ก็เป็นลักษณะของการใช้เมนู distance ในการรันนะ